หน้าจอที่เคารพครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดทุกกรณีนะฮะมันมาจากตะวันตกเขาใส่เข้ามาให้เรากลัวเพราะเขาจะมีพื้นฐานเขาจะเข้าใจธรรมชาติของสัตว์โลกคือความกลัวเป็นตัวหลักกลัวเจ็บกลัวตายไงสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายไหมครับก็ได้ธรรมชาตินี้ก็มาใส่ความกลัวมั่งเข้าไปเลยกลัวกลัวกลัวตายกลัวตายแล้วก็จับเชื้อโรคใส่เข้าไปนี่นะครับโอเคไหมครับพอเก็บอินทูนะนี่คือภาษาคิกก๊อกของลุงหงอกก็เล่าให้ฟังในบทบาทลีลาของลุงหงอกนะครับด้วยกิริยาวาจาเอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของลุงหงอกเป็นเช่นนี้แหละคุณโยมเห็นไหมผ่านนะพืชปัญญาก็หวังว่าคงจะจบไปแล้วล่ะนะครับต่อมาการที่ลุงหงอกได้พลังงานบริสุทธิ์มาลุงหงอกใช้เวลาในการเล่นกับแสงในตาถึง3ปีแบบเล่นมันทุกวันทุกเวลาจนมั่นใจแล้วรู้แจ้งแล้วจึงมาบอกให้พวกเราเจ้าคอยฟังใช่ไหมครับ Yes จบไหม เล่นกับมันจนกระทั่ง มันกับเราพอจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ประมาณนั้น ผ่านหมดจนถ้ามันเจอคำว่าใสครับนั่นเหนือกว่าทุกอย่างใช่ไหมครับเป็นเจอคำว่าสายนะก็เลยใช้แทนค่าจิตบริสุทธิ์จิตคือความสว่างนี่ก็คือจิตนั้นก็ให้นิยามคำว่าจิตไว้ว่าจิตคือความสว่างจะเห็นได้ในตาขณะที่เรานั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางของความมืดนี่ภาษาตายของลุงหงอกพูดมาเกินกว่า20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับนะใครก็มีความสว่างก็ตามไปมันจะมีภาวะสภาวะหนึ่งที่มันจะรู้เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆในตาเห็นสีไปด้วยนะเล่นกับสีพวกนี้นะครับเล่นกับการมองเห็นอ๋อนี่เหลือเขาเรียกว่าเทวดานี่เหลือเขาเรียกว่าเปรตนี่เขาเรียกว่าสุรกายนั่นเหลือเขาเรียกว่านรกเออนั่นคือเขาว่าเราว่าโถ่ไม่มีหาอะไรเลยแน่ไปนู่นเลยไหมครับอ๋อนี่เหลือเขาเรียกว่านรกนั่นเหลือเขาเรียกว่าสวรรค์ไม่มีหาอะไรเลยมั้งนี่คือบรรลุหอกแปลว่ามันรู้เห็นเอาเถอะก็ไปว่าอะไรกันนะพระไตรปิฎกไม่ผิดหรอกครับบอกให้ทราบนะครับในเรื่องสารสิทธิ์ผมไม่ผิดนะครับแต่หน้าวันนี้มีคนมาตีแตกแล้วจ้ะก็คือนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับต้องชื่นชมพระพุทธเจ้านะครับตรงนี้ในการที่อัดเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของอัดคำว่าเทวดาครับเทวดา6ชั้นพรหม16ชั้นและอรูปพรหมอีก4ชั้นผมใช้ว่าอัดนะฮะอัดกันเข้าไป นะก็ผ่านภาวะพวกนี้ออกมาสารควบคุมนั่นเองนะครับเด็กอายุ13ปีฟังอยู่นะคะโอ้โหไม่ผมชอบจังนะรุ่นนี้แหละครับกำลังแต่งเนื้อหนุ่มและสาวนะครับต้องคอยดูนะครับก็เพราะอย่างนี้นะผมจะห่วงรุ่นเกิดที่หลังๆเนี่ยการใช้ภาษาของผมก็จะระวังเรื่องพวกนี้ค่อนข้างจะมากนะครับผมจะระวังเป็นพิเศษในส่วนตัวผมนะครับเพราะผมต้องการให้เด็กรุ่นหลังเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมขีดเส้นไม่เรียบร้อยแล้วครับเพราะมันไม่มีอะไรมาขีดเส้นระหว่างช่วงวัยแต่ละคนเนี่ยก็รู้ว่าเด็กรู้ว่าวัยรุ่นนะรู้วัยทำงานรู้วัยแก่รู้วัยชรารู้ว่านอนติดเตียงจะรู้หมดแล้วพวกนี้ไม่มีใครมาขีดเส้นผมเนี่ยเกิดมาเพื่อขีดเส้นให้กับมนุษยชาติของโลกใบนี้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เด็กรุ่นนี้นะครับผมบอกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะจำด้วยครับอัจฉริยะนะแล้วก็จะมีความเป็นอริยะติดในตัวมีออกมาได้เลยครับตอนนี้มีตัวเขาเลยนะครับบอกให้ทราบท่านทุกคนนะครับความเป็นอริยะเขาจะติดตัวมาทุกคนความเป็นอริยะความเป็นอัจฉริยะคือเขาจะเรียนรู้ได้ไวรับรู้ไวรู้เข้าใจไวโอเคไหมแล้วเขาจะไปโยงใยกับสิ่งอื่นได้ไวและบูรณาการกันเป็นเด็กที่มีความเป็นอัจฉริยะแต่มีลุงหมอเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็มาพยายามมอบความเป็นอริยะกับเขาไปด้วยในเวลาเดียวกันผมเชื่อมาในส่วนตัวผมมากนะครับเขาจะมารู้จักลุงหมอในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อวันหนึ่งมันเจออยู่แล้วครับหนีไม่พ้นอยู่แล้วลุง
ลุงออกสุขภาพอนาคตหนีไม่พ้นอยู่แล้วล่ะครับเพราะผมจะรู้ว่าเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องของมนุษยชาติตั้งแต่เริ่มเกิดถึงจนกระทั่งตายผมจะรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ต้องมีการทำงานเพื่อคนทุกๆรุ่นนะครับจะเป็นรุ่นไหนก็มาฟังลุงออกก็พยายามให้เข้าใจโอเคไหมครับผมจะเข้าใจทุกๆรุ่นกันแล้วกันโอเคนะก็เพราะเข้าใจเขาเนี่ยแล้วก็ใช้ภาษาเราเนี่ยใส่ให้เขาเข้าใจตามเราที่เราพูดถึงกันเสมอๆนะครับโอเคนะจบเนาะคุณปานาธิปาตาเวนมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิห้ามฆ่าสัตว์กินได้ไหมพี่กินสัตว์นี่คือตัวสมุทัยที่แท้จริงไอ้ที่กินเนี่ยคือตัวสมุทัยให้สัตว์ตายเห็นไหมงงไหมพี่สมุทัยเนี่ยฮะเป็นตัวที่ทำให้สัตว์ตายทุกวันเนี่ยคือตัวสมุทัยต้นเหตุของการที่ทำให้สัตว์ตายเพราะว่าไปกินสัตว์โอเคไหมพี่งงไหมครับโอ้โหพูดสองคำก็เครียดแล้วเถอะถ้าผมไม่กินสัตว์ผมจะไปฆ่าไปทำไมสัตว์ก็เพราะผมกินสัตว์ผมถึงฆ่าสัตว์มากินเป็นอาหารเห็นไหมครับทีนี้คนไม่ฆ่าสัตว์เขาก็มีอยู่ในสิ่งในโลกใบนี้หนึ่งในนั้นคือพระสงฆ์ไงเขาไม่ฆ่าสัตว์แม้กระทั่งยุงเขาก็ไม่ฆ่านะหรือเขาฆ่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยเป็นนอนครั้งคืนครั้งวันพระสงฆ์เท่าไหร่พูดแทนพระสงฆ์เอาไว้เฉยแล้วกันโอเคไหมครับโอเคไหมคิดให้ลึกไปนะพระสงฆ์ไม่ฆ่าสัตว์ถามว่าพระสงฆ์ขบฉันสัตว์ไหมครับทำไมพระเจ้าจึงไม่ห้ามทีนี้ไอ้มามันก็ไปต่อแล้วทำไมไอ้ตัวนั้นถึงสวนจังไอ้ตัวนั้นที่มันเป็นคู่กรณีพระเจ้าชื่ออะไรนะคู่ตัวน้อยงั้นมาตั้งแต่วันเกิดมาแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะครับเขาเรียกมันพระเหมือนกันนะแต่ผมไม่เคยเรียกมันพระเลยรู้ไหมชื่ออะไรโยมไอเทวทัตโอเคไอเทวทัตโอเคไหมครับผมไม่เคยเรียกมันพระเลยไอเทวทัตนั่นนะครับคู่จริงๆไอเทวทัตเป็นคำถามให้กับพระพุทธเจ้าให้กับศรีสัทธาเนี่ยหาคำตอบจำได้ครับก็เป็นคู่กันนะฮะเหมือนสามีภรรยาเนี่ยครับด่าไปละกันมาคือคำด่าคือคำถามเว้ยก็จบแล้วนี่ใช่ไหมคำด่าเขาคือคำถามเราคิดอย่างนั้นสิครับมันนึกไม่ทะเลาะกันคิดได้อย่างรู้ออกไปนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีพิษภัยใครก็คือตรงนี้เพราะเราพลิกขั้วเอาคำด่าเขาเป็นคำถามแล้วก็จบแล้วนี่ก็จะไปต่อก่อนด้วยสิครับเข้ามาหนึ่งอย่าไปอยู่นิ่งเอาไว้ถ้าเข้ามาหนึ่งแล้วไปหนึ่งเข้ามาอีกสองถ้าเราไปอีกสองเขาเพิ่มอีกห้าทีเนี้ยกระโดดเลยเป็นห้าเลยเข้ามาห้าเราไปสามเข้ามาอีกสิบเห็นรู้ใช่ไหมหยุดที่ตัวเราสรุปแล้วครับหยุดที่เราหยุดที่เราคุณโยมทุกอย่างจะหยุดเองความนิ่งคือความหยุดจะสยบความเคลื่อนไหวนี่ก็คือปรัชญาจีนนะครับคนจีนครับความนิ่งหยุดความเคลื่อนไหวครับคนนี้เข้าใจตัวนี้ก็จะรู้ว่าพลังงานยุคสมัยก่อนผมติดยอมรับว่าติดนะฮะแล้วก็เหยทีวีด้วยครับซื้อมาใหม่ขาวดำยี่ห้อเนชั่นแนลเวลาเปิดก็รูดม่านแล้วโอ้โหเหอะมากราคาเท่าไหร่วะนี่มันยุคนั้นจะเป็น 2,000 หรือ 1,800 1,800 บาทหรือ 2,000 บาทนี่ครับเหอะกันโอ้โหแค่ขาวดำนะติดหนังเรื่องขบวนการเป่าเปียวจำมันแม่นเลยขบวนการเป่าเปียวหนังเรื่องนั้นเขาจะพูดถึงแท่งอัมพันนะครับแท่งอัมพันแท่งอัมพันนะครับเขาเอาหนังวัวหนังควายเข้ามาถูกับแท่งอัมพันจะมีเสียงดังก็เหมือนกับสีซอนะครับ
ขานึกถึงใครก็ตามปลายทางที่เขานึกนี่นะครับดิ้นปับ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 เหมือนอะไรเหมือนปลาถูกค้อนปักปักปักแบบนี้นั่นคือเรื่องจิตพี่คนเขาพัฒนาได้เขาทำได้จริงๆนะครับเรื่องจิตจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะอย่าไปชี้ชั่วตาในการที่จะให้ร้ายผู้คนนะครับรู้จักลุงงอกต้องบอกว่าห้ามดูถูกห้ามเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราคำพูดนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนเพราะผมจะรู้ศักยภาพของพระอรหันต์จี้กงผมจะรู้ภาวะนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าหนังก็มีจี้กงเนาะให้ได้ดูกันคนบ้านเมืองเราก็ต้องขอบคุณคนที่เขาเอาหนังพวกนี้มาฉายให้ดูไม่รู้จะเป็นช่องไหนผมก็ไม่ได้จวงจำนะครับต้องขอบคุณเขาให้มาอยู่ในบรรยากาศของคนไทยซึ่งมีคนจีนอยู่เยอะแยะมากมายกายกองก็เลยไปสื่อสารกันเพราะฉะนั้นไทยกับจีนก็เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันนะครับความจริงมนุษย์โลกก็เป็นมาจากที่เดียวกันก็ถือเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและมิตรพุทธเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นความเชื่อนั้นมันแตกต่างกันยึดเอาความเป็นมนุษย์เข้ามาเป็นตัวหลักครับจึงจะคุยกันรู้เรื่องทั้งหมดนะครับเอาความมนุษย์มาเป็นตัวกลางในการพูดคุยกันอย่าเอาศาสนามาวางแล้วมันทะเลาะกันโอเคไหมครับก็แปลว่าเข้าใจศาสนาแล้วเข้าก้าวข้ามศาสนาให้ได้แล้วทุกคนจะปลอดโปร่งโลกเบาสบายเราต้องเข้าใจศาสนาเมื่อเข้าใจแล้วจะแบกทำไมวะเนี่ยมันเข้าใจแล้วห่วยพอก้าวข้ามความเข้าใจซะตรงนั้นนะครับมันจะก้าวข้ามมันเองฮะโดย common sense ของเราผมเลยจับมารวมซะสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธจบข่าวจับมารวมที่เดียวกันก็เรื่องราวของมนุษย์นี่เองทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างตาเลยไหมครับเรามาพูดกันเรื่องมนุษย์คุยกันนะภาษาที่ว่าคือภาษาพระอรหันต์ที่จังรังสรรค์ให้เราพูดจากันนะครับภาษาไทยนี่คือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์หรือก็แนะนำมาต่อเติมเสริมแต่งให้เป็นกอไก่ถึงกอนกฮูกโอเคไหมครับมีสระอีอีโอมันน้องมีวรรณยุกต์ให้พูดคุยกันนะครับนั่นแหละคือภาษาของพระอรหันต์ที่พระองค์ได้รังสรรค์ปั้นแต่งภาษาไทยมีทั้งกราบมีทั้งกลอนนะให้รู้ไว้มีทั้งกลอนสี่สุภาพมีทั้งกลอน8นะครับใครเล่นกลอนไหนก็เชิญนะครับภาษาไทยเนี่ยครับมันหลายหลากมากนะครับนะใครติดในรูปแบบไหนก็เชิญได้อัธยาศัยนะครับก็ขอให้บอกลูกศรหลานนะครับภาษาไทยเป็นภาษาของพระอรหันต์นะครับลูกนะเพราะฉะนั้นจะพูดทีต้องระวังหน่อยนะครับไม่ใช่หลวมปากแล้วก็พูดพลาดๆไม่ใช่นะครับต้องเตือนลูกหลานไว้ทุกคนนะครับพระอรหันต์ขอฝากเอาไว้หน่อยครับผมไม่สามารถไปบอกกับลูกหลานท่านนั้นได้หมดนะครับพลังบริสุทธิ์มาลุงแบบเล่นมันทุกวันทุกเวลาจนมันรู้แจ้งแล้วจะบอกเล่นเป็นทุกวันทุกเวลาก็ไม่เชิงครับไม่เชิงครับไม่เชิงถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ายุคสมัยนั้นผมทำงานแค่1 ชั่วโมงครึ่ง 1 ชั่วโมงครึ่งก็ทำรายการวิทยุ2รายการที่สถานีวิทยุขสทบตอนนี้ก็เป็นสถานที่ที่เป็นสร้างรัฐสภาไปแล้วนะครับโอเคไหมเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นสถานที่ของรัฐสภาไปเรียบร้อยแล้วจ้าแถวนั้นก็ทุบหมดนะฮะอาคารของที่พักอาศัยสถานีก็ย้ายจากจุดที่ริมเจ้าพยาก็มาที่กรมขนส่งทางบกของทหารเขานะฮะแถวนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะแดงๆหนูวะไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอเคไหมสะพานแดงจบเนาะเล่าให้ฟังกันพอปฏิบัติต่อให้ได้นะครับสำหรับคนที่คุ้นเคยบางคนก็จะคุ้นเคยตั้งแต่ผมนู้นนะฮะตั้งแต่ยุครายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราไตเติ้ลรายการนะฮะเพลงเย้ยทั้งฟ้าท่าทั้งดินสิ้นยำเกรง
หรือใครเก่งเกินข้าฟ้าอินพรหมตึงแต่ละดึงต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 ึงอันสวรรค์อยู่ในอกนรกนั้นหรือข้าจะถึงอยู่ที่ใจไม่มนมองไรอะไรไม่รู้เรื่องกรรมทำชั่วเพลงไตเติ้ลตีหนึ่งเอ้ยถอดเที่ยงคืนเป้งขอสวยุคนั้นน่ะคนที่นอนดึกคนที่อยู่หลังมองอะไรเนี่ยรู้จักลุงหงอกแน่นอนทั้งแท็กซี่ทั้งสิบล้อไม่รู้คนทำงานกลางดึกจะรู้แล้วครับโอ้โหบ้ากันหนักข้อดูสิครับเพลงไตเติ้ลเนี่ยเย้ยฟ้าท้าดินมั้งแต่ตรงนั้นให้รู้ไหมต้องขอบคุณคุณสุเทพครับนั่นนะครับเสียงคนอื่นร้องก็สู้สุเทพไม่ได้ครับสุเทพเขามีเป็นเขามีคลื่นเสียงเขาบันเจิดนะมันเสียงมันไบรเวชั่นมากนะสุเทพนะครับนั่นนะใครร้องก็สู้สุเทพไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับสุเทพรามคำแหงวงคำแหงตัวจีผมก็ติดพระเจ้ารามแหงมาราชเสมอนะก็เลยสุเทพรามก็แม่งนะก็แม่งเอ้ยลุงหอกเข้าใจไหมเอาจบข่าวเนาะก็หวังว่าคงจะเข้าไปตามนี้ก็แล้วกันนะยังไงขอฝากเอาไว้ว่าจิตคือความสว่างสว่างกบุญคือปัญญานะครับเป็นภาษาที่ผมเซตเอาไว้แล้วคำว่านิยามของจิตครับตั้งแต่ฟังมาท่านที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกศิษย์ของใครก็ตามทีไม่เคยมีคำนิยามของจิตมาให้ได้สื่อสารกันมีลุงงอกนี่แหละครับเกิดมาในแผ่นดินสยามแห่งนี้มาให้นิยามคำว่าจิตโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดแล้วค่อนข้างจะท้าทายด้วยในเวลาเดียวกันครับนะสังเกตให้ดีครับท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาใครมาตั้งแต่นู่นหลวงปู่ฟันมั่นมันมีเสามีสิงมีฟันมีมั่นยุคนั้นนะครับก็เรียกมันเป็นแก๊งนะเป็นแก๊งคนอีสานนะครับอีสานหมดที่ว่าเนี่ยเกิดอีสานคนอีสานแล่เล่นเป็นแท้อะไรก็อยู่แถวๆอีสานเนี่ยศูนย์กลางของตรงนั้นคือจังหวัดสกลนครนะครับทุกคนจะต้องผ่านตรงจังหวัดสกลนครบอกให้ทราบไว้นะจังหวัดสกลนครเนี่ยมันมีหนองหารใช่ไหมครับนะจังหวัดสกลนครนะครับมีภูเขาลูกหนึ่งอะไรของเขาเลยภูพานนะโอเคนะภูพานเทือกเขาภูพานนั่นนะครับเทือกเขาภูพานจะโยงไปถึงนู่นอุดรธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสโยงไปถึงอุดรแล้วโยงไปถึงพญานาคอะไรนะเห็นนะที่มีต้นมะพร้าวคล้ายๆต้นมะพร้าวก็เรียกอะไรผมไปจนไม่รู้กี่ครั้งจำชื่อไม่ได้แล้วเข้าใจไหมทะลุไปถึงนู่นน่ะฝั่งนู่นน่ะทะลุไปถึงไหนนู่นน่ะเดี๋ยวนะเวียงจันทร์พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ท่านหลวงท่านหลวงเวียงจันทร์นะครับก็รู้ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นสปป.ลาวกับคนริมฝั่งแม่น้ำโขงนะฮะก็เป็นมิตรกันมาตลอดนี่มันผูกพันนะครับดูผูกพันกันครับเป็นพี่น้องกันโดยสายโลหิตก็มีเยอะแยะโอเคนะภาษาถึงใกล้เคียงกันมากโอเคไหมครับภาษาลาวกับภาษาไทยไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยถ้าผมเลือกนะในส่วนตัวผมนะผมเลือกสปป.ลาวนะเป็นฝ่ายพี่นะบอกไม่ทราบประเทศมันคงจะใหญ่กว่ากันกว้างขวางกว่ากันมีแรงต่างกว่ากันก็เลยบอกว่าพี่น้องคนไม่เข้าใจก็ไทยเป็นพี่ลาวเป็นน้องผมบอกไม่ใช่หรอกครับลาวเกิดก่อนครับจะบอกให้แซ่บนะครับไทยมาทีหลังครับก็คำว่าไทยนี่มาทีหลังนะครับเอาละแค่นี้ก็พออย่าไปถอยลังไปไกลนะลุงหงอกลูกหลานก็เลยจะหลับไปก่อนแล้ว โอเคนะจบนะ
หวังว่าอยากให้ผมดูอีกว่าเนี่ยตรงเนี้ยไฟเฟซไม่ขึ้นเลยเหรอไม่มีข้อความเลยอ๋อเฟซจอดป้ายไปแล้วเนาะไม่เป็นไรครับท่านจะอยู่หน้าเฟซก็อย่าว่ากันนะฮะตรงนี้นะครับสื่อสารเรารับไม่ได้ก็คำชะโนดขอคุณมากครับคำชะโนดนะคุณวริญญานะครับโอเค thank you very big คุณวริญญาคำชะโนดนะครับไม่ใช่ไหลไปทางวันนี่ก็ผมไม่รู้เลยที่ว่านะครับผมไม่พูดเฉยๆหรอกนี่ก็ผมไม่รู้พญานาคไม่พูดเฉยๆหรอกมีคนพูดมากมายกายกองแล้วก็เลยหยิบมาเป็นพระราชพานะของพระศรีเป็นอันนี้ไม่ตรายซะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑก็หยิบมาทั้งคือผมเรียกว่าสามสหายสามสหายนะครับโอเคตรงแค่นี้เนาะบ้านใครบ้านใครครับพอใจไหมครับถ้าพอใจก็อิ่มอกใจอิ่มใจจ้าวันเมียวันแม่นะจ้านะจ้านะจ้าแม่ในส่วนรวมเขาแม่แห่งชาตินะครับจำเป็นหลักใส่พานไว้คุณงามความดีของพระราชินีนาถมันก็อยู่ในสายโลหิตอย่าบอกว่าสายโลหิตนะอยู่ในตาอยู่ในหูของท่านผมนะอย่าไปบอกว่าสายโลหิตไม่ได้นะครับเพราะว่าสายโลหิตนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เลยนะครับอยู่ในหูอยู่ในตาอยู่ในความรู้สึกของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะว่ายกไปที่สูงๆนะฮะถ้าไม่มีสิ่งนั้นมาบ้านเมืองเราก่อกลุ่มไม่ได้ครับอย่าลืมว่ายุคเราบ้านเมืองเรามันมีคำว่าคอมมิวนิสต์นะครับนะครับก็มีในหลวงนี่นะครับเป็นจุดศูนย์รวมใจโดยแท้จริงนะครับจึงรอดพ้นจากปากเหยื่อปากกาในเรื่องของทฤษฎีโดมิโนในเรื่องราวของที่บอกว่าคอมมิวนิสต์ด้วยขณะก็ต้องขอบคุณขอบพระคุณอย่างยิ่งยวดของนายกรัฐมนตรีอดีตนี่คือท่านคฤทธิ์ปราโมชนะครับแปลว่าเป็นผู้ที่มองการไกลมากเป็นบุคคลที่ต้องให้ความสำคัญมากๆหม่อมราชวงศ์คฤทธิ์ปราโมชจำนะครับตรงนี้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเสียงแค่18เสียงก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นบุญของบ้านเมืองอีกระดับหนึ่งนะครับตรงนั้นผมเป็นคนที่ผมว่าผมรู้การเมืองมาตลอดนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2500เป็นต้นมาผมก็รู้มาตลอดนะแต่ผมก็ไม่เคยแสดงความเห็นในด้านการเมืองนะโยมท่านเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าณวันนี้การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะคุณโยมการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใส่ใจไม่รู้การเมืองในยุ่งในชีวิตนี้บอกไงก็ได้รู้เข้าใจไว้นะครับมันไม่เสียหายเพราะว่าความเข้าใจมันไม่ได้ใส่แข็งเอาไว้นะเป็นกระสอบเหมือนข้าวเปลือกนี่โอ้โถใช่ไหมครับมันไม่เต็มแล้วความเข้าใจใส่เข้าไปเลยครับเนี่ยมันจะปฏิเสธความเข้าใจโดยเด็ดขาดรู้แหละเข้าใจพยายามมันเป็นบอกกับลูกทุกคนนะทุกคนสอนลูกต้องให้รู้แหละเข้าใจนะลูกเอ๋ยเห็นไหมมันมีภาษารู้แล้วต้องเข้าใจด้วยนะมันจะเป็นภาษาติดตัวของเด็กไปนะครับฝากเอาไว้อย่างด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะโอเคผ่านไปแค่นี้ก็พอส่วนการเข้าถึงก็ต้องมาหาลุงหงอกจริงจะเข้าถึงได้นะครับโอเคไหมจบข่าวเนาะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพตามปกติคำว่าตามปกติก็แปลว่าวันนี้ราบรื่นเท่าใดพรุ่งนี้ก็ราบรื่นปกติน่าจะมีดีกว่าพรุ่งนี้อีกทีน่าจะดีกว่าวันนี้ครับรู้ฟังหน่อยให้เข้าใจเลยครับในการประกอบอาชีพมันจะดีกว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้หรือมันก็เท่าตัวกันแล้วกันจำไม่ดีครับภาษาเนี้ยมิฉะนั้นก็เท่าตัวสำหรับวันนี้โอเคไหมครับน่าจะดีกว่าลองตั้งข้อสังเกตดูครับว่าจริงไหมขอแต่เพียงว่าท่านฟังภาษาลุงออกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกเนี่ยไอ้คำว่ากิ๊กก๊อกเนี่ยคือภาษาของพระหันนะฮะเป็นผู้ที่รังสรรค์มาให้เราใช้กันอย่าลืมไปเลยครับคำว่ากิ๊กก๊อกเนี่ยเรากำลังใช้ภาษาของพระหันให้ไว้กับชาวไทยเรานะครับต้องจำภาษานี้เป็นหลักให้ได้และจะไปต่อได้บ้านเมืองจะไปรอดนะครับซึ่งอยู่ในภาวะของคำว่าวิกฤตมันวิกฤตทั้งโลกเลยนะครับณวันนี้อัตราค่าเงินเนี่ยผันผวนมากเลยมหาศาลระหว่างอเมริกากับจีนคือเงินหยวนเนี่ยครับเงินหยวนเนี่ยแต่ก่อนนี้เขาบอกว่าถือกันอเมริกาเขาบอกว่าหยวนต้องลดค่าออกมาจีนไม่ยอมเธอต้องหาตัวรถตรงมาหาฉันนี่ค่าเงินเอส US ดอลลาร์เนี่ยเธอต้องหาตัวรถมาหาฉันแต่วันนี้
เงินค่าเงินหยวนเนี่ยลดแล้วนะเออค่าลดลงไปประมาณสักไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรกันศูนย์จุดสามหรือสี่เนี่ยสามสามสี่หรือสามอะไรไม่ถึง 5% ไม่ถึงครึ่งอะไรกันใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่นะครับเรื่องนี้เป็นเวลาตั้ง10กว่าปี11 12ปีหยวนไม่เคยที่จะลดค่าเงินมีแต่บอกให้คู่ศัตรูนี่เธอต้องหาที่ลดเพดานค่าเงินมาหาฉันไม่ใช่ใช่ฉันลดไปหาเธอไม่ใช่เนี่ยฮะคือความคิดของเนี่ยเขามาต่อสู้ตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมานะบอกให้กันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะวันนี้เพราะนั้นอย่าประมาทนะพี่เอ๋ยเพราะนั้นคนที่ทำการค้าขายปัจจุบันเนี่ยต้องคอยนะฟังให้ดีนะครับเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าบันดาลให้เรามีสุขมีทุกข์เนี่ยเสียงสุเทพนะเนี่ยถ้าบอกว่าเงินคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นต้องใช้เซนส์ของพระเจ้านะฮะจึงจะเข้าใจอัตราการเรียกเปลี่ยนของเงินต้องใช้เซนส์ของพระเจ้าแล้วใครเข้าถึงพระเจ้าที่ว่านี่เห็นไหมครับถ้าใครไม่ถึงเข้าถึงพระเจ้าก็แก้ไม่ได้เรื่องนี้ไม่มีทางแก้ได้ครับนี่แหละคือปัญหาเรื่องเงินไม่ได้นะครับผมได้พูดจังเรื่องเงินนะครับว่าถ้าตราบใดก็ตามทีที่ระเบิดนิวเคลียร์มันลั่นกับป้องหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนค่าเงินจาก US เป็นจะเป็นเงินอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับเพราะ US กลายเป็นกองเต็กทันทีตั้งแต่นาทีที่มันป้องครับให้ดูจำให้ดีภาษาลุงแล้วท่านจะไม่เสียหายจากการขายเงิน US หรอกล่ะผมจะรู้มิตินั้นนะครับครับไม่รู้ใครรู้ก่อนก็คนนั้น จะบอกให้ทราบไว้นั่นนะแล้วพอเวลาหนึ่งโป้งนี่จุดไม่ได้ด้วยครับเพราะมันลามทุ่งเลยทันทีเรียกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวทุกวันนี้เขามีไว้ขู่กันหรือเปล่าไม่ทราบนะผมว่าสุดท้ายเอานิวเคลียร์มาขู่กันแต่ของจริงเล่นเรื่องคลื่นทีเนี้ยคลื่นเนี่ยสงครามคลื่นนี่นะครับคลื่นมือถือมือถอยนี่นะ 5G 10G เนี่ยครับนี่ครับอาวุธคลื่นนะวันนี้เนี่ยมันส่งผลกับมนุษย์โลกใบนี้มันมีโรคที่ไม่มีเชื้อนะครับพวกภูมิแพ้ใช่ทั้งนั้นแหละครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ตะวันตกเอาไม่อยู่ครับเรื่องภูมิแพ้ไม่มีทางอยู่ได้เลยเมื่อบ้านเขายังเอาไม่อยู่แล้วจะมาใช้บ้านเราอีกมันจะอยู่ได้ไงวะและว่าด้วยครับคิดเป็นไหมพี่ก็เมื่อเวลาท่านคิดนอกกรอบไม่ได้ผมก็พยายามที่จะบอกนอกกรอบให้ฟังแล้วนำมาแชร์กันต่อๆไปได้มากได้น้อยก็สุดแท้แต่จะว่ากันนะครับนะหาวิธีป้องกันตัวเองครับโดยงับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาง้ำอากาศต้องใช้สไตล์เตเตแมนนะครับบอกให้ก็ได้ง้ำอากาศนะครับใช้สไตล์นั้นไปนะครับก็พยายามดูวัยวุฒิของคนรูปหนักของคนเหมือนกันนะในการที่จะแนะนำสไตล์ไหนใช้เข้าไปเช่นวันนี้เขาก็แนะกันตั้งนะฮะตอนนี้ก็ใช้กันจนกระทั่ง get into ก็ได้ไปโดยสมบูรณ์บริบูรณ์กลับบ้านใครบ้านใครเขาก็มีความสุขกันนะครับโอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะเพียงพอแล้วละวันนี้หลายอารมณ์เหลือเกินนะวันนี้ลืมหอกในหลายอารมณ์จังเลยใส่แว่นเดิมวันนี้แว่นนี้หมดทิ้งลงถังขยะแล้วพอดีหาแว่นตัวไม่เจอก็เคยคว้ามาแว่นนี้ผมใช้มาตั้งเกือบ10ปีนะแว่นหนึ่งราคากี่ตั้ง500บาทเอง600บาทยังไงประมาณนั้นนะครับไม่ถึงไม่เกิน800ก็แล้วกันใช้มา10กว่าปีเบาตาดีไม่ใช่หรอใส่แล้วติดก็จะไปเปลี่ยนเลนอยู่เนี่ยเอาไว้ใช้ดูโอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยไม่มีถ้าไม่มีก็บ้านใครบ้านใครนะฮะอย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และ
เดี๋ยวสิผมจะพูดเรื่องอะไรเหลือขอเหลือพอนะคุณโยมอย่าลืมนะฮะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานของตัวเองเอาให้มั่นเห็นไหมนะบริวารบานเครือด้วยฮะแล้วก็ทรัพย์สินคันที่หามาได้ด้วยครับอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงครับเอาไปใช้ในทางที่รู้ทีหลังมันชอกช้ำในขั้วหัวใจประมาณนี้เข้าใจไหมครับแล้วก็ทางเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำงานทั้งกลางคืนในกลางเขาไม่หลับนะครับบอกให้ก็เพราะฉะนั้นจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองบุคคลที่ดีในบุคคลชั่วเขาจัดการเขาเองสามสหายเขาจัดการเองเราท่านเอามาแชร์ให้ตรงนี้ก็น่าพอแชร์ตรงนี้เพื่อให้เข้าใจในมิติของมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันในสังคมมิติอื่นสามสหายเขาทำงานเขาเองโอ้พี่เอวังเนาะเอวังมีก็มีแต่กับท่านนี้สาธุอามินอเมนโอมและอามิตาพุ thank you very big จบข่าวครับผม